มีจริงหรือเปล่าเป็นพระราชดำรัสถามในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ในตอนนั้นองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระดำรัสถามต่อขุนตำรวจเอกพระมหาเทพกษัตริย์สมุหะหรือเนื่องสาคริกอดีตเจ้ากรมพระตำรวจในซ้ายกรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในสมัยของรัชกาลที่6ทายาทของพระมหาเทพกษัตริย์สมุหะคือศาสตราจารย์ระพีสาคลิกได้เป็นผู้เล่าเรื่องราวลี้ลับอันเกี่ยวข้องกับองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เอาไว้ว่าเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งขณะองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กำลังทรงพระอักษรอยู่พระมหาเทพกษัตริย์สมุหะหรือเนื่องสาคริกก็นั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างแล้วจู่ๆหล่นก้าวรัชกาลที่6ก็ทรงเปล่งพระสุรเสียงขึ้นมาเหมือนพระองค์กำลังตกพระทัยแล้วพอวันรุ่งขึ้นมีดอกไม้ธูปเทียนพร้อมหนังสือกราบบังคมทูลลาของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำเข้ามาถวายแล้วองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ก็ทรงมีรับสั่งว่ารู้แล้วแต่เรื่องนี้ไม่น่าจะมีผู้ใดได้ทราบมาก่อนล่วงหน้าเลยแล้วความจะทราบถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทได้อย่างไรบางก็ว่าอาจจะเป็นด้วยวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีครอบครองอยู่บางก็ว่าเป็นด้วยฤทธิ์ในกรมหลวงชุมพรที่ทรงกระทำให้ล้นเกล้ารัชกาลที่6ทรงเห็นเป็นประจักษ์ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะทรงสิ้นพระชนเหตุการณ์นี้ทำให้องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระราชหัตถเลขาถึงข่าวการสิ้นพระชนของกรมหลวงชุมพรเอาไว้ว่าสลดใจเป็นอันมากที่จำเป็นต้องจดลงในรายวันนี้ว่าพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้สิ้นพระชนเพราะได้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเราจึงรู้สึกเสียดายและใจหายมากต่อข่าวการสิ้นพระชนของกรมหลวงชุมพรโดยสาเหตุการสิ้นพระชนของกรมหลวงชุมพรก็คือพระองค์ได้เสด็จไปที่จังหวัดชุมพรและทรงถูกฝนทำให้ประชวรเป็นพระโรคหวัดใหญ่สิ้นพระชนที่ตำบลสายรีในวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2466สิริพระชนมายุได้43พรรษากองทัพเรือไทยจึงถือเอาวันที่19พฤษภาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของกรมหลวงชุมพรเป็นวันอาภากรและนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวลี้ลับหลายๆเรื่องที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ต้องเคยประสบพบเจอมาก่อนหากคุณสนใจเรื่องราวเหล่านี้ทางช่องคณะแล็บจะนำมาเสนอในครั้งต่อๆไปนะครับและนี่ก็คือพระราชประวัตินี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวที่ยากจะหาคำอธิบายระหว่างองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ถ้าชอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บด้วยนะครับขอบคุณครับ